เคยป้าไปก่อนนะคะประมาณให้คลักนะคะได้เคยป้าปรุงดีนะคะปรุงดีแล้วก็เคยป้าค่ะมาทีอันนี้นี่ในหม้อนี่ก็คือใส่เครื่องแกงไปแล้วนะคะใส่เครื่องแกงใส่หน่อไม้นะคะตรงนี้ใส่ไปแล้วเคี่ยวแป๊บเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยปรุงนะคะอันนี้พอแกงคลักไปสักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าปรุงไปสักแป๊บแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาย่างลงไปค่ะใส่ปลาย่างไปเลยใส่ปลาย่างไปเลยค่ะเหลือหม้อมแล้วค่ะเหลือหม้อมแล้วใส่ลงไปเลยปลาย่างคนค่ะคนเลยรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันคลักให้มันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะไอ้น้ำแกงข้าวเนื้อปลาแป๊บหนึ่งนะคะพอครั้งได้ถีคลุกไอ้ครั้งได้ถีแล้วนะคะทีนี้เราก็มาชิมแล้วก็ปรุงรสกันค่ะอันดับแรกต้องชิมก่อนนะคะว่ามันเค็มหรือว่ามันไม่ถึงเกลือหรือว่าต้องใส่น้ำตาลแค่ไหนนะคะอันนี้ชิมกันอันนี้ความเค็มก็โอเคแล้วนะคะความเค็มข้นก็โอเคแต่ว่าใส่น้ำตาลไปสักนิดนะคะเรายังไม่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปสักครึ่งช้อนโต๊ะกับเกือบช้อนโต๊ะเนื้อใส่ลงไปอะค่ะคุณซึ่งก็ลองชิมอีกทีค่ะเอารสชาติที่เราต้องการนะคะหอมมากเลยตอนนี้เค็มข้นมากเลยค่ะน่ากินถ้าของเคยไม่ถึงเกลือนะคะก็ใส่เกลือลงไปได้นะคะตรงนี้นะคะพอชิมเรียบร้อยคลักได้ทีโอเคทุกอย่างแล้วรสชาติเรียงไรโอเคทุกอย่างนะคะอันนี้เราก็ใส่ใบกรูดนะคะกับพริกเป็นหน่วยนะคะเป็นรูลงไปนะคะเพิ่มความน่ากินแล้วก็ยิงโดดๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แกงน้ำเคยค่ะแกงน้ำเคยชาบับเครื่องแกงปัดลุงน้ำเคยนครศรีค่ะจากคนชุมพรได้วะ อย่าลืมลองทำกันแน่นะคะรับรองค่ะร้อยเด็ดทำง่ายค่ะง่ายมากลองทำกันดูนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้ตักใส่ถ้วยได้ค่ะทีนี้ตักใส่ถ้วยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะกินได้ค่ะทีนี้กินได้หอมมากเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะกดโทษใจให้น้องปลาด้วยนะคะลองไปทำกันแล้วนะคะอร่อยเด็ดค่ะอร่อยเด็ดค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ